ึ้งรึ้งมาน้องสาวมาเดี๋ยววันนี้ป๋าจะพาไปกินข้าวอร่อยอร่อยนะคุณตำรวจครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไล่ที่ดีครับขอจอดแป๊บนึงโอ้พี่แข้งนานจูไปไหนมาหรอให้เขารอตั้งนานน่ะพี่แข้งก็ไปสืบเสาะหาร้านอร่อยอร่อยแถวๆนี้สิหิวไส้จะขาดอยู่แล้วเนี่ยเขาก็หิวเหมือนกันอ่ะพาไปกินร้านอร่อยอร่อยนี่ดิเฮ้ยร้านไหนดิอ่ะได้ข่าวว่าเนี่ยเมืองรูปเฮฟเว่นเนี่ยเขามีร้านอาหารลับสูตรลับเปิดใหม่ดินะเฮ้ยร้านลับเลยเหรออยู่ตรงไหนอยู่หลังโรงเรียนป่ะไม่รู้เขาบอกว่าเป็นร้านลับอร่อยอ่ะนี่เขาขายอะไรเนี่ยนี่มันร้านขายมือถือใหม่นี่นะโอ้ยมีมือถือใหม่กับ iPad ใหม่ด้วยอุ้ยปฏิตาอยากได้สักเครื่องป่ะเขาอยากได้ทั้งร้านเลยได้ป่ะอ๋อโหต่างจากสักเครื่องยังไม่มีเลยก็รูดปืนรูดปืนที่เขาไงโอ้ยบัตรหักก็แต่เมื่อวานแล้วไปดีกว่าไม่มีจ่ายมันหักเองหรือว่าหักมันอ่ะรูดจนหักกันเลยแล้วฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้มีอะไรขายเหรออุ้ยนี่ไงร้านลับร้านอาหารใหม่หรอว้าวมีอะไรกินบ้างเนี่ยดูไปเหมือนกับว่าจะเป็นร้านบาร์เลยนะโอ้โหอย่าดูดีเฮ้ยมันก็ธรรมดานี่นะมันก็มีแค่ทีโบนนี่เออข้าวเล่านี่ทีโบนปกตินี่นะเอาไปคนละจานทีโบนสเต็กเหรอมันรับตรงไหนแล้วเนี่ยมันรับสิก็มันมีร้านใหม่งอกออกมาไงเฮ้ยพี่เคนรู้แล้วมันรับยังไงมันรับไงหรอมันรับตาคนเลยไม่มีลูกค้าเลยใช่มันรับตาคนชาลาพี่เคนแต่ว่าวันนี้มันจะไม่รับอีกต่อไปเพราะว่าเราจะเปิดโป๊งมันเฮ้ยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอย่าบอกนะว่าจะชวนคนนั้นมาพี่เดี๋ยวกันเดี๋ยวมีคนตายอย่ามีคนตายไม่ต้องชวนคนนั้นมานะเราสืบกันเองก็ได้มันไม่น่าจะซับซ้อนมากสักเท่าไหร่นะเขามีอะไรขายเหรอข้างๆเนี่ยไปดูเปล่าไปดูดีไปดูดีอ๋อหอยร้านพ่อบ้านใจกล้านี่มันร้านซักอบรีดที่นะร้านโปรดที่เคเลยเขามีผ้าให้เราซักแล้วนะเนี่ยต่อไปนี้เราไม่ต้องใส่เสื้อซ้ำแล้วต่อไปนี้เราไม่ต้องซักมือแล้วใช่ไหมซักอ้อมทั้งตัวเลยแล้วเอาเข้าไปซักทั้งตัวเลยตัวเย่พอดีเอาเรียกว่า3 in 1ป่ะไหนอะมันรับยังไงอะอ้อมข่าวคมร้อยป่ะเนี่ยนี่เคนเขาสังเกตเห็นเนี่ยเสาสีขาวๆตรงเนี้ยมันมีปุ่มตัวหนังสือให้เรากดด้วยล่ะมีคำว่ามิวเซียมด้วยหรอลองกดดูนะโอ้โหดีๆเราก็สามารถเปลี่ยนร้านอาหารที่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ด้วยหรอนี่มันความลับของจักรวาลนี่นะเฮ้ยอ้ามาดูทางนี้แล้วทางนี้รูปภาพใครหรอไปพระบรุษใครก็ไม่รู้ทางนี้ทางนี้มีกล่องเลปูเบอร์ลีนด้วยมันคือคริสตัลเหรอคริสตัลอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้เฮ้ยมีพีระมิดด้วยล่ะมีพีระมิดด้วยหรอว้าพีระมิดเรืองแสงแล้วตรงนี้คือหัวกะโหลกของผู้ใดเหรอเฮ้ยงานเข้าหรออ้อมของหายดูดิถ้าเป็นหัวกะโหลกของบรรพบุรุษเปล่าเราต้องไปตามหาของที่มันหายให้กลับมาสู่ที่เดิมหรือเปล่าอ่ะนี่หัวใครเนี่ยหัวอ้อมอ่ะมันเป็นหัวบรรพบุรุษของพี่เคนนะเปล่าไม่ใช่ละมีหนังสือด้วยเหรอเฮ้ยนั่นไงเบาะแสฝั่งนี้มีหนังสือแปลว่าฝั่งนู้นก็ต้องเป็นหนังสือที่มันหายไปอ่ะแล้วดูคำใบ้ใต้รูปภาพดิมันหายไปอ่ะโอ้จริงด้วยอ่านไม่ออกเลยตัวหนังสือยึกยือไปหมดเลยอ่ะมันอาจจะมีความลับอยู่ใต้รูปภาพก็ได้นะเราลองไปหาคำตอบดูไหมไปถามคนนั้นกันดีกว่าตามมาเร็วตามมาเร็วไม่ต้องถามคนนั้นหรอกพี่เคนเดี๋ยวเราจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่เสียชีวิตก็ได้นะเฮ้ยนี่ไงเบาะแสเขามีหนังสืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นรูปภาพเหมือนเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของพิพิธภัณฑ์นั้นเลยล่ะเฮ้ยไม่ใช่เล่มนี้ป่ะอ้อมเล่มนี้มันมีมานานแล้วนะเคนมันมีแบบหนังสือแต่ไม่บอกเรามันอยู่ตรงไหนล่ะตรงนี้นี่ไงเจอแล้วอยู่บนหลังคาโอ้มาซ่อนอะไรไว้ข้างบนเนี่ยเฮ้ยจริงดิค่ะดูดิมันคืออะไรหนังสืออะไรหรอมันคือคัมภีร์เหรออ๋อมันเป็นหนังสือคัมภีร์สีแดงๆแบบเนี้ยอุ้ยมันคือลักษณะคล้ายๆกับข้างบนเลยอ่ะมันน่าจะเป็นคัมภีร์โบราณอะไรสักอย่างหรือเปล่าน่าจะเป็นไอเทมลับนี่แหละนี่มันจะสามารถบอกได้ว่าพิพิธภัณฑ์นี้มันคือพิพิธภัณฑ์อะไรไหนลองไปดูดีเราต้องวางไว้ตรงไหนอ่ะในหนังสือนี้ปะไม่ใช่ฝั่งนี้มีแล้วฝั่งนู้นต้องหักเราตรงนี้วางไม่ได้ใช่เปล่าถ้างั้นต้องไปลองวางที่ว่างๆใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้วางได้ปะไหนลองดิวางได้มั้ยวางได้ปะเดี๋ยวงัดก่อนงัดตู้กันไม่เห็นจะวางได้เลยงั้นเข้าเราอ้อมมาดูแล้วเฮ้ยมันมีลำแสงแบบเปล่งประกายสีแดงออกมาใครอ่ะเอ้ยมันคือใครอ่ะเอ้ยเหมือนคุณลุงเลยอ่ะอุ้ยคุณลุงคุณลุงในรูปหรือเปล่าพี่เอ็งคุณลุงกลายเป็นวิญญาณไปแล้วดูสิโอ้ไม่ผีหลอกก็มันแสกๆเลยมันมีคำใต้รูปภาพโผล่ออกมาดินะเอ้ยจริงด้วยอ่านออกรูปแรกเนี่ยมันแปลว่ากริฟที่แปลว่าความโลภส่วนด้านขวาเนี่ยมันแปลว่าเฟียความกลัวความโลภและความกลัวมันคืออีหยังแวะแล้วสองรูปนี่อีกสองรูปนี่มันยังไม่เปิดเผยสิว่ามันคือคำว่าอะไรอ่ะแสดงว่าคุณปู่คนนี้เป็นตัวแทนแห่งความโลภส่วนคุณผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นตัวแทนแห่งความหวาดกลัวถ้าอย่างนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนร้านพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้มันกลายเป็นมอเตอร์โชว์ไปเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวกันไปไงมาไงเนี่ยคนละฟีลลิ่งเลยเนาะไปเลยถอยรถคันใหม่เลยที่นี่มีร้านขายมอเตอร์โชว์ด้วยเหรอถามว่ามันเป็นตัวโชว์พี่เคมันเลยวิ่งไม่ได้อ่ะจีเอ้าเฮ้ยอดเลย
ไปดูห้องอื่นกันบ้างดีกว่าต้องมีความลับแบบหลบซ่อนอยู่ในแน่เลยล่ะก็ขายอะไรอะร้านเนี่ยร้านนี้เหรอร้านซักอบรีดแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนให้ร้านซักอบรีดเนี่ยมันขายเป็นร้านอาหารอีกแบบนึงได้ว้าวนี่ไงร้านลับอุ้ยน่ากินนี่สิของลับของจริงนี่ทาโก้ด้วยมันคือร้านขายทาโก้ว้าวน่ากินจริงเลยของปลอดเลยทาโก้ของเราเนี่ยแล้วก็มีบริโต้ด้วยค่ะชอบกินบริโต้ต้องมากกันแหละสดสดร้อนร้อนอุ่นๆจากเตาเลยนะนี่ขับกินบริโต้ก่อนนะทาโก้ก็ชอบกินโอ้ยซับเวอร์อย่าบอกใครเอ้ยพี่เค้งเขาขอเหมาหมดร้านเลยได้เปล่าเฮ้ยเขามีเตาให้เราทำอาหารด้วยเหรอเขาให้เราอุ่นอาหารเองได้เลยนี่เราเอาสักกี่องศาเนี่ยเอาสักพันองศาดีไหมใช่เอาร้านกำลังพอดีพอแล้วเดี๋ยวมันไหม้นะอันนี้เราพอดีแล้วเห็นเปล่ามันพอดีจังไหนกันเนี่ยมันพอดีอ่ะมันเกินพอดีฝั่งนี้นี่ที่ทาเฟ้นไฟเราทำเป็นไฟกินกันดีกว่าโอ้โหน้ำมันกำลังร้อนเลยพี่เคนโอ้เราเอออย่าจนพี่เคนเออโอ้ยใหญ่แล้วพี่เคนทอดพี่เคนลงไปทอดกรอบพอดีเลยโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เอาเฮ้ยแย่เราช่วยด้วยไฟไหม้ช่วยด้วยโอ้ยใหญ่แล้วเผาร้านเราต้องรีบดับเพลิงก่อนแล้วไปทำร้านของเขาใหม่ซะแล้วอ่ะโอ้ไม่ตุ้ยเดี๋ยวนะแล้วก็หาถังดับเพลิงกันถังดับเพลิงอยู่ไหนเนี่ยนี่เจอแล้วเจอแล้วมีถังดับเพลิงอยู่พอดีเลยอาชีพเก่าเลยนะคะดับเพลิงกันนะฟู่ฟู่เร็วเข้าเอารีบดับเร็วเดี๋ยวร้านเขาไหม้นี่เราออกไปทีพี่เคนเพลิงมันดับไปแล้วไฟมันดับไปนานแล้วมาดับอะไรพี่เคนเราไปดับไฟนู่นอ้าวเหรอเอามันปิดสลักยังไงอ่ะเฮ้ยดูนี่ดิมันมีซอสที่หยิบด้วยนะแล้วก็มีกล่องให้เทคโฮมด้วยนะเนี่ยโอ้โหกลับไปกินที่บ้านได้ด้วยเฮ้ยเขานี่แผนการชั่วร้ายออกแล้วอะไรเหรอเรากลับไปบ้านเหมายกลังเลยดีมากจริงเลยอะเราเหมาให้หมดร้านแล้วคนอื่นเขาได้ไม่มีกินนะเขาเทซอสมาสปาร์ตนิดนึงนะกำลังอยากกินพอดีเลยอะใส่ซอสมะเขือเทศเยอะๆเอ้ยเมียวดีเอาซอสมาสปาร์ตเยอะๆดีห่วยแซบจุงเบยร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เขาไม่อะไรขายลับๆอะร้านขายมือถือเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นร้านขายปืนซะเลยเอาเฮ้ยนี่พี่เคนร้านขายปืนนี่มันลับจริงๆด้วยอย่างกับเจมบอลไงเป็นร้านลับสุดยอดใช่เหมือนเจมบอลปะล่ะโอ้ยดูดิตอนกลางวันนะเขาจะขายมือถือตอนกลางคืนก็จะขายปืนโอ้โหยังโคตรใช่ๆๆเนี่ยเป็นงานเราไม่ใช้ดาบนิจลินกันแล้วนะเราจะใช้ปืนแทนมีอะไรยิงอสูรเลยปืนไปยิงอสูรกันดีมากเพราะว่าเราอาจจะตายก่อนอสูรก็ได้นะน่าดีมันไม่น่ากลัวกระสุนนะอุ้ยพี่เคนดูปืนดิลำกล้องมันไม่ขัดสักอันเลยอ่ะหรือลำกล้องใช้ได้เนี่ยไอ้พี่เคนอย่าบอกนะพี่เคนจะเปลี่ยนร้านอีกแล้วอ่ะไหนดูดีเขาขายอะไรอีกอ่ะน่าจะมีของขายเพิ่มเติมนะเราก็จะเปลี่ยนให้ร้านเนี้ยมันกลายเป็นร้านขายล้อรถยนต์เนาะโอ้โหสุดยอดเลยต้องมาแต่งรถที่ร้านนี้แล้วเราต้องมาแต่งล้อแม็กที่ร้านนี้ใช่ป่าวว้าวหูยยังสวยนะถูกใจไหมแต่ว่าทำไมมันยังกดอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะเอาไปโชว์ก่อนมั้งคนขายยังไม่มาอ๋อเป็นร้านโชว์ล้อแม็กใช่ป่ะอุ้ยแต่ว่าต้องมีร้านอื่นแน่ๆเลยแหละเขาสำรวจมาก่อนแล้วพี่เคนตามเขามาเร็วเขารู้ว่ามีที่ไหนอีกหิวเลยอ่ะไหนอ่ะมีของกินอีกเปล่ามันยังมีที่ลับๆเพิ่มอีกนะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อีกฝั่งนึงใช่อีกฝั่งนึงเนี่ยเห็นเปล่ามันเป็นร้านเสริมสวยอ้าวมากินไม่ได้ดิเอ้ยกินได้ดิเดี๋ยวจะพาไปว่ามันกินได้หรือเปล่านี่ไงร้านสเปรย์แทนเป็นร้านพ่นสีผิวเราสามารถอาบสีผิวของเราเนี่ยเปลี่ยนสีผิวของเราให้กลายเป็นสีแทนได้แค่นี้มันก็แทนแล้วนะยังเขาสีผิวสีขาวหัวพี่เคนนี่ส้มไปทั้งหัวเนี่ยอันนั้นมันหัวอันนี้เขาเปลี่ยนสีผิวดูดิสีผิวสีแทนได้ยังโอ้โหแทนจะไม่ต้องอาบแดดเลยเนี่ยนี่ห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็เปลี่ยนสีผิวเหมือนกันอาบแดดใช่ป่าวเราจะอาบแดดของเราให้เป็นสีผิวสีแทนนึกว่าเครื่องทาเฟ้นไฟนะขอดีเลยไม่ได้ทาครีมกันแดดมาซะด้วยเฮ้ยเอามาดูฝั่งนี้นี่มีอีกตู้ด้วยมีห้องนึงเหรออ๋อเป็นแบบนอนใช่ป่าวโอ้โหนี่ไงล็อกเลยไม่ต้องออกมานะอุ้ยกำลังร้อนดีเลยล่ะพี่เคนผิวของเขาเนี่ยจะได้เป็นสีแทนสักทีนะไม่เกรียมแล้วร้อนนะเปานี่ห้องเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นห้องอื่นได้อีกนะจริงดิแล้วมีร้านลับอีกเหรอนี่ไงนี่ไงเราสามารถเปลี่ยนให้ห้องเนี้ยกลายเป็นห้องปาร์ตี้ได้ว้าวปาร์ตี้ไทม์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ดูดิที่กล่องของขวัญเนี่ยเราสามารถหยิบกล่องของขวัญกลับบ้านได้เลยแล้วไงมันเกิดใครอะเนี่ยไม่รู้ควันใครอยากจะเกิดอะนะมีลูกปองด้วยสวยจุงลูกปองเก็บได้เปล่าลูกปองเก็บไม่ได้หรอได้ไปละเก็บได้แค่กล่องของขวัญก็เพียงพอแล้วแหละอุ้ยดูดิพี่เคนขอหมดยกห้องเลยได้เปล่าเกิดเราลืมของขวัญไม่ให้เจ้าของมันเกิดนะหยิบมาแถวนี้ให้แล้วกันมันมีมากกว่า2ห้องนะนี่ไงบอกแฟนร้านขายเบรกฟาสต์โอ้ว้าวนี่ไงร้านลับที่เราต้องการอุ้ยมีร้านขายแพนเค้กด้วยล่ะอุ้ย
น่ากินจุงเบยเราทำแพนเค้กกินกันดีมากมีวัฟเฟิลด้วยเหรอมีรังผึ้งให้กินด้วยเหรอโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะมีเนยด้วยอุ้ยนี่เขาให้เราทอดเองได้ด้วยนะเราสามารถทอดแพนเค้กเองได้ด้วยเหรอลองทอดดีเอาอุ่นๆนะมันอุ่นไปนะเอาซัก200องศาเป็นไงเฮ้ยมันจะสุกไหมมันไหม้เลยแหละมันเลยคำว่าสุกไปล่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวมันไม่ใช่200แล้วมันทันแล้วนี่มีหม้อทอดเฟรนช์ฟรายด้วยเหรอว้าไม่แล้วไม่ต้องกินแล้วงานนี้ดับเพลิงก่อนดับไฟก่อนโอ้ยกรอบพอดีอ๋อเผื่อแพ้เพื่อนด้วยโอ้ใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งดับพี่เคไปดับอาหารนู่นดับแล้วดับพี่เคสุกพอดีเลยโอ้มาพร้อมกินพร้อมกินอย่างนี้เขาไม่เรียกสุกแล้วเขาเรียกเกรียมแล้วไปนั่งกินกันก่อนแล้วกินไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีร้านลับเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะถ้าจะสุกขนาดนี้ก็มะเร็งถามหาแล้วอ้าวอุ๊ยแต่ว่าตอนนี้เราหิวจนตาลายกันแล้วล่ะขอตัวไปกินอาหารกันก่อนนะเออพี่เคนอย่าแย่งเขากินดิเขากินไม่อิ่มนะหมดเลยมาแบ่งหรอกเฮ้ยของเขาทั้งหมดต่างหากเราก็แค่ค่ะวันนี้เราก็เล่น Roblox ในเมือง Blue Heaven ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบความลับในเมือง Blue Heaven แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกม Roblox กันไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย